สวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สลันยูสำหรับการแนะนำวิทยากรนะคะสำหรับหัวข้อบรรยายในเรื่องถัดไปก็คือ Anesthetic Management ในผู้ป่วยที่มีภาวะ Refractory Hypoxemia นะคะซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่ on Mechanical Ventilator จากสาเหตุของ Acute Respiratory Failure สำหรับเนื้อหาที่จะพูดในวันนี้มีทั้งหมด5หัวข้อประมาณนี้ค่ะ ปัจจุบันยังไม่มี Standard Definition ของ Refactory Hypoxemia นะคะแต่โดยทั่วไปกล่าวว่าเป็นภาวะที่ Inadequate Arterial Oxygenation แม้ว่าจะได้ FiO2 ในปริมาณสูงแล้วก็ตามบาง Reference ตัดค่า PF Ratio ที่น้อยกว่า1 0 0ยถึง150 FiO2 มากกว่า0.6ถึง0.8 p e p มากกว่า5ถึง10ในขณะที่ใช้ PPATO มากกว่า30นะคะมีการกล่าวถึง Oxygenation Index ไว้ด้วยซึ่งเป็นสัดส,ส่วนของ Mean Arterial Pressure กับ PF Ratio โดยค่ะ หากค่า Oxygen Index นี้มากกว่า30จะถือว่า Failure Conventional Ventilation และอาจจะ Require Rescue Therapy ด้วย ECMO โดยส่วนตัวแล้วขอสรุป Definition ของ Refactory h y p o x e m i a ด้วยค่าพรามตเตอร์ต่างๆให้จำได้ง่ายๆตามนี้นะคะคือ PF Ratio ที่น้อยกว่า100โดยใช้ FiO2 มากกว่า0.6ปิดมากกว่า5และ P-Pato มากกว่า30 สำหรับ EP i d e m i o l o g y นะคะในผู้ป่วย ARDS ทั้งหมดเนี่ยจะพบภาวะ Severe Hypoxemia ประมาณ20-30ซึ่งมีอัตราการตายที่สูงมากและ10-15ของผู้ป่วยที่ตายจาก ARDS สาเหตุเกิดจาก Refractory Hypoxemia ดังนั้นภาวะนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและควรให้การดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะซึ่งสาเหตุของ Refractory Hypoxemia เนี่ยก็จะมีทั้งในแง่ของ Physiologic c a u s e เช่น VQ mismatch ตัวอย่างโรคเช่น pulmonary edema pneumonia atelectasis pulmonary embolism หรือจะเป็นสาเหตุจาก increase right to left chan หรือ inter pulmonary chan เช่น ARDS hypoventilation สาเหตุอื่นๆเช่น anemia มีการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนดีมาการลดลงของ cardiac output ส่วนในแง่ของ pathological cause นะคะอย่างเช่น sepsis acute อคิวทอม a านะคะอคิวแอสมาอาร์เวออบสักชันนะคะพาโมลีแอสเปลชันสโมกอินเทเลชันแมสซีฟบัดพานฟิวชันหรือว่าการให้ยาเรด i a t ชันต่างๆนะคะสำหรับพาโทฟิสิโ o ลจีที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเหล่านี้นะคะในอวัยวะไของผู้ป่วยที่มีพาโทโลจีเนี่ยจะมี f l u อิดหรือว่าเดบีเนี่ยัดในอว e ย l i ไหรืออวัยวะไเองอาจจะ collapse ทำให้อากาศที่หายใจเข้าไปนะคะไม่สามารถผ่านอวิโอลาแคปิลลี่เมมเบรนได้จึงไม่เกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊สไม่ว่าจะใช้ FiO2 สูงเท่าไหร่ก็ตามนะคะดังนั้นเลือดที่ p e r f u s ิวส์มายังอวิโอไลเหล่านี้มีแนวโน้มว่ายังคงเป็น Mixed v t Oxygen c o n t e n t หรือเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำอยู่ไหลเข้าสู่พ m โม a r y ีเวนไปยัง s ิสเ e มิ c เซอร์ค a t เลชส่งผลให้เกิด a r t e r ทเรียลไฮโปซ a เมได้นะคะ ซึ่งความผิดปกติดังกล่าวเนี่ยจะเกิดมากในส่วน dependent lung r e g i o n ของผู้ป่วย ARDS ดังรูปนะคะสำหรับ goal ของการรักษาก็คือ provide adequate oxygen delivery mm hmm. เพื่อ maintain organ function นอกจากการใช้ conventional mechanical ventilator management ตามหลักของ ARDS แล้วไม่ว่าจะเป็น low tidal volume strategy driving pressure ที่น้อยกว่า15 ใช้ High ฮปี p หรือคลิป p ีพาโที่น้อยกว่า30ที่จะไม่ได้กล่าวลงรายละเอียดในวันนี้แล้วนะคะยังมีสัต a t e g y อื่นๆเพื่อช่วย improve r e f a c t o r y y y p x ซ m i a ีได้ดังนี้คือการทำลัง r e q u i เ t m e n t m a n e u v ร r การทำโพนโพซิชันการให้พอมอร์ลีวาโ o เดเลเตอร์นิวโรมัสคูล่าบล็อกเกตคอร์ดิโคเซรอยคอนเซเวทีฟฟูอิชเม a เ a จเมนต์หรือแม้กระทั่ง e อ็กนะคะทิศปมนเรื่องแรกที่จะกล่าวถึงคือเรื่องของโพ p โพซิชันนะคะ ทำไมโพรนถึงช่วย improve o ออกซ n เจน o n ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับทาน p u ร m o n เนอรี่เพสเนะคะเป็นดิสเท n ดิ้งเพ e สเชอรของลังหรือเพสเชอร์ที่ถ่างขยายอวิโอไลเมื่อผู้ป่วยนอนหงายเนี่ยทางด้าน v e n t r a ลทานพาร์โมเนอรี่เพ r สเจะสูงกว่าทางดอซัมมากๆเป็นผลทําให้เวนทรัลอวิโอไลอ x p แพนได้มากกว่าทางดอซัมซึ่งเอฟเฟกนี้จะเกิดมากในผู้ป่วย ARDS จึงทาให้เวนทอฟอว v e o ไลมีแนวโน้มจะเกิด Over d i s t ิสเทนชันในขณะที่ดอ r ซอ l อวิโอไลจะเกิด a าร์ e ทเล็กเตซิสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ VQ mismatch นะคะนเนื่องจากบัตโฟเนจะมายัาง Dependent ์ลังเยอะในขณะที่มี a l v e o l a r c o l l a p s e เมื่อผู้ป่วยนอนคว่ำนะคะมันจะลดความแตกต่างระหว่าง t r a n s p, p u l m o n a r y t r e s s u r e ลงทําให้ Ventilation Homogeneous มากขึ้นลด Ventral a l v e o l a r over inflation ลด dorsal a v e o l a r collapse และลีคุย a v e o l i n e ที่เคย collapse ในแง่ของ VQ mismatch ก็จะดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าส่วนที่เป็น dependent ลังเดิมนะคะ a v e o l i จะเปิดมากขึ้นและส่วนที่เป็น independent ลังเดิมจะเริ่ม collapse ลงนะคะ Clone p Position ก็มีข้อเสียที่เกิดขึ้นได้นะคะเช่น เรื่องของ e n d o t h e h i a l t u l t d i s l o d g e ได้มีหน้าบวมมี pressure sore ที่หน้าได้ต้องการการใช้ sedative ดักหรือมีการ d i s l o d g e ของ IV catheter ต่างๆดังนั้นจึง prefer ให้ใช้เฉพาะในผู้ป่วยที่มี severe refractory hypoxemia เท่านั้นนะคะและการโพนจำเป็นจะต้องอาศัยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วอันนี้เป็น landmark paper คือ prosiva t h a i นะคะเป็น RCT ศึกษาเรื่องโพ e นในผู้ป่วย400กว่ารายที่เป็น severe ARDS เปรียบเทียบระหว่างการโพรนอย่างน้อย16ชั่วโมงเทียบกับการนอนหงายพบว่าสามารถลดอัตราการตายที่28วันได้ลงถึง2 50%เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่นอนหงายนะคะในขณะเดียวกันก็สามารถลด90วันมอร์ a l ลิตลงด้วยก่อนที่จะคว่ำผู้ป่วยนอกจากดูไคลทีเรียในการคว่ำแล้วต้องดูข้อห้ามต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นมีอ c คิวบิดดิ้งมีภาวะช็อกมัลติโพลแฟกเจอร์สปาย a l ลอินเ b i ิลิต มี increase intra cranial pressure หรือผู้ป่วยที่เพิ่งผ่า t a c h e o s t o m y หรือ s t e r n o t o m y มาภายใน2ส,สัปดาห์นะคะ t r e a t m e n t ถัดมาคือเรื่องของ neuromuscular blocking agent นะคะ muscle relaxant เราเนี่ยสามารถเพิ่ม survival ในผู้ป่วย ARDS ได้ยังไงนะคะอันนี้คือก่อน paralysis นะคะผู้ป่วยที่มี hypoxemia เนี่ยจะมี respiratory drive เพิ่มขึ้นในขณะที่หายใจเข้านะคะเครื่องก็ตี ทำให้ลังไท i ดอลวายุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นส่วนในขณะที่หายใจออกคนไข้ก็จะมีแอคทีฟเอ็กซ์ฮา o n เลชันลังไทดอลวายุ่มลดลงนะคะก็จะเกิดลังคอลล a ส์เกิดขึ้นบางทีถ้าหายใจต้านเครื่องก็จะเกิดเป็นเวนทิเลเตอร์ดิสซิงค์นีได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นผลให้เกิดเวนทิเลเตอร์อินดิวส์ลังอินเจรีไม่ว่าจะเป็นบารโรทอมาวอลลูมทอมาหรืออะทิเล็กทอมานะคะ นอกจากนี้แล้วตัวมัสเซลเองที่ใช้ในการหายใจก็ต้องการออกซิเจนมากขึ้นจึงได้ว์ดบัตโฟจากไว้ท่ออร์แกนมาทําให้มิกซ์วีนัสพาเชียลเพรสเชอร์ของออกซิเจนในเลือดเนี่ยต่ำลงเพิ่มโอกาสเกิด organ d ิ s ฟัง c t i o n แล้วก็ตายในที่สุดนะคะหลังจากที่พาราลซิสไปแล้วนะคะผู้ป่วยก็จะไม่มีเพ t เชียนเอฟฟอร์ดเกิดขึ้นทําให้ลังโพติทีฟเวนทิเลชันเนี่ยดีขึ้นนะคะเวนทิเลเตอร์ induce ลังอินจูรีก็น้อยลง ฮอร์โมนอัลบัตโฟน้อยลงเนื่องจากออกซิเจนคอนซัมชันลดลงจึงสามารถ Improve VQ matching ได้นอกจากนี้ตัว Neuromuscular Blocking Agent เองยังมีฤทธิ์เป็น direct anti-inflammatory effect อีกด้วยนะคะจากเปเปอร์ที่ผ่านมาเรื่องของ u r u s i s t h สไทเป็น Landmark p a เปเปอร์ในปี2010นะคะพบว่า มัสเซลอเลกซ์สามารถลดอัตราการตายที่90วันได้แต่ในขณะที่ผลการศึกษาของโรสไทร์ในปี2019เนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นนะคะก็เรามาดู Meta Analysis ที่รวบรวม RCT ทั้งหมด5เปเปอร์ด้วยกันซึ่งจะมี a c u u r a ซิและโร t t i ร์ในนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็น Meta Analysis นะคะผลการศึกษาเนี่ยพบว่า n e u r o m u s c u l a r Blocking Agent ไม่สามารถลดอัตราการตายที่28วันและ90วันได้ ไม่สามารถเพิ่มเวนทิเลเตอร์ฟรีเดย์ได้ในผู้ป่วย moderate to severe ARDS นะคะแต่สิ่งที่ช่วยคือสามารถ improve oxygenation ได้ภายหลัง48ชั่วโมงไปแล้วลดเรื่องของ b a r o t o m a ที่เกิดขึ้นโดยไม่มี side effect เรื่อง ICU weakness นะคะอันนี้เป็น practice guideline ในการใช้ muscle relaxant ที่ออกมาในตอนปี2020นะคะโดยสรุปแล้วก็คือว่าจะไม่ recommend ให้ใช้เป็น routine infusion ก่อนที่จะ optimize mechanical ventilation หรือประเมิน civility ของ ARDS นะคะถ้าเกิดว่าประเมิน civility ของ ARDS แล้วพบว่าผู้ป่วยเป็นแค่ mild ARDS ก็ไม่ recommend เช่นกันส่วนใน moderate to severe ARDS นะคะที่สามารถ tolerate ได้ด้วย light sedation strategy ก็ไม่ recommend ให้ใช้เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนถ้าเกิดว่าบางเคสที่ต้องการเป็น facilitate l u n g protective ventilation ให้ใช้เป็น intermittent bolus ร่วมกับ deep sedation แทนแต่ถ้าหากเราต้องการ continuous deep sedation เพื่อที่จะโพน position หรือว่าต้องการ protect uh, protective mechanical ventilation เนี่ยก็ให้ infuse neuromuscular blocking agent นานอย่างน้อย48ชั่วโมงนะคะ ถัดมาคือเรื่องของการรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยก็มีทรยออกมาคือเด็กซ่า ARDS ทรยนะคะเป็นมัลติ c e n t e r RCT ทำในผู้ป่วย e อ r รี m o d เด a t e to ซ e เ e ีย ARDS ภายใน28ชั่วโมงนะคะเปรียบเทียบการให้เด็กซ่าเมทาโซนในโดส20มิลลิกรัม IV 5วันตามด้วย1 0มิลลิกรัม IV 5วันเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเด็กซ่าเมทาโซน i m a r y Outcome พบว่า Ventilator Free Day เนี่ยสูงกว่าอีกกลุ่มนึงนะคะ เ c o n d อ r y o อ t c คําพบว่าสามารถลดอัตราการตายที่60วันได้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของ f l u i d Management บางท่านอาจเคยได้ยินคำว่า die lungs are happy lungs นะคะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าใน ARDS จะมีการเปลี่ยนแปลงของ p u l m o n a r y Endothelial และ Epithelial Permeability ทำให้ลังอ d e m a ได้เพราะฉะนั้นความยากในการจัดการก็คือต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่าง r i b e r a l กับ e s t r i i t i v e f l u i t Strategy เพื่อ provide adequate oxygen delivery ในขณะที่ต้องไม่ให้เกิดลังอีดีมาอันนี้คือ flag t i e นะคะเป็น RCT เปรียบเทียบ conservative กับ liberal fluid management ในผู้ป่วย ARDS พบว่า conservative fluid management เนี่ยไม่ลดอัดตราการตายที่60วันแต่สามารถ improve ลังฟังก์ชันและ ventilator free day ได้ซึ่งสอดคล้องกับ paper ที่รวบรวมมาอันนี้เป็นการรวบรวมการศึกษา ฟูอิชเมเนจเมนต์ hmm. ใน ARDS ซึ่งส่วนใหญ่เป็น RCT นะคะผลการศึกษาทั้ง5้าเปเปอร์เนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันคือพบว่า restrictive strategy ไม่ได้มีผลต่ออัตราการตายเพียงแต่ช่วย improve เรื่องของ ventilator free day การรักษาสุดท้ายคือเรื่องของ ECMO นะคะ ECMO เนี่ยมี2ชนิดก็คือ VV ECMO และ VA ECMO สำหรับ VV ECMO จะใช้เพื่อ treat ผู้ป่วยที่มี severe respiratory failure ที่ heart function ย,ยังดีอยู่ ส่วน V A E c Mo จะใช้ในผู้ป่วย c v e Respiratory Failure และ Cardiac Failure ร่วมด้วยซึ่ง E c Mo เนี่ยจะ recommend เป็น Last r e s c u e Therapy สำหรับผู้ป่วย s e v e r e Hypoxemia ที่ Fail Conservative Management ใน V V E c Mo นะคะเลือดจะถูกดูดออกจากเวนาคาว่าหรือ Right Atrium โดยผ่านปัม๊มผ่าน o x y g e n a t o r เพื่อ remove Carbon dioxide และ o x y g e n a t e d Blood เนี่ยจะกลับเข้าสู่ Right Internal Jugular Vein ประโยชน์ของ ECMO ก็คือทำให้ปอดได้พักเพราะว่ามี ECMO ททำหน้าที่แทนนะคะอันนี้เป็น Meta Analysis รวบรวม5เปเปอร์ซึ่งจะมี c ีซ่าทรีและอ e ีโอเรียทรีที่เป็น RCT ในนี้นะคะศึกษาเปรียบเทียบการใช้ VV ECMO กับ Conventional Mechanical Ventilator ในผู้ป่วย ARDS พบว่าสามารถลด60วัน mortality rate ได้ แต่ที่สำคัญก็คือ complication จะเพิ่ม risk เรื่องของ major bleeding นะคะสำหรับในไทยเองก็มีการศึกษาเช่นเดียวกันซึ่งเก็บข้อมูลที่สิริราชเป็น retrospective study ในผู้ป่วย60กว่ารายนะคะพบว่า hospital mortality ไม่ต่างกันในทั้งสองกลุ่มนะคะแต่กลุ่ม ECMO เนี่ยพบว่าสามารถ rest ลังได้ดีกว่าโดยพบว่า tidal volume peak inspiratory pressure และ diving pressure ต่ำกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ โดยสรุปการรักษาที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเมื่อพบผู้ป่วย Refractory Hypoxemia er, ให้เริ่มต้นจาก Low Tidal Volume s t r a t e จีนะคะบวกกับ o p t optimize Sedation หากว่ายังมี Hypoxemia er ที่แย่อยู่หรือ PF ratio ที่น้อยกว่า150พิจารณาให้ Neuromuscular Blockage High PEEP หรือ r e q u i เ m m e n t m a n e u v e r ถ้ายังไม่ดีขึ้นนะคะพิจารณา Prone Position หากไม่มีข้อห้ามนะคะ และถ้าเกิดว่ายังไม่ improve oxygenation หรือว่าแย่ลงไปอีกนะคะให้ refer ผู้ป่วยไปยัง ECMO Center หรือสถานที่ที่สามารถทำ e อกโ mo ได้นะคะเพื่อใส่ ECMO เป็น rescue therapy นะคะขอบคุณค่ะ ครับสำหรับหัวข้อเรื่องของ intraoperative lung recruitment maneuver นะครับก็เป็น Rescue Therapy อย่างหนึ่งนะครับในการรักษา refractory hypoxemia ดังที่อาจารย์ศิวาลายได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับมาดูเรื่องของ p h y ฟ o l o g y ทำไมเราถึงต้องทำ lung recruitment เพราะว่าในคนไข้ที่มาดมยาสลบเนี่ยจะมีคนไข้เกิด e l e c t r o l y ได้ถึงประมาณ90%ซึ่งสาเหตุมันก็เกิดจาก a n e s t h e t i c Effect ของเรานะครับเวลาเรามาดมยาสลบเนี่ยจะมีการ move ของ a ด h r แฟมไปทางเซฟ h ฟ l ัด นะครับโดยเฉพาะเมื่อมีการให้มัสเซิล แสนหรือมีการผ่าตัดบริเวณที่เกี่ยวข้องกับไดอะแฟมอย่างเช่นอั p เปอร์แอนด์เนอสเตเจอรีนะครับทั้งหมดก็จะทำให้รังคอมเพลนของเราเนี่ยลดลงทำให้เกิดอะเล็กเตซีด้วยกลไกของคอมเพรสชันนะครับนอกจากนี้หากเราดมยาสลบโดยใช้ F I2 ที่สูงทำให้เกิดแอปซอบทีกอิเล็กเตซนะครับแล้วก็แก๊สของยาดมสลบที่แห้งนี่อาจจะไปทำลายเรื่องของเซอร์ c ฟกต์แนนะครับทำให้เกิดอ e ิเล็กเตซตามมาได้แล้วอาการก็จะรุนแรงในคนไข้ที่มีริดแฟกเตอร์เหล่านี้อย่างเช่นมีนิวโมนี มีพารีเอดิมาลังอินเจอรี่คนไข้อ้วนแล้วก็ตั้งครรภนะครับนี่ก่อนที่จะเข้าใจเรื่องของรีคูเมนต์อยากให้เข้าใจเรื่องของ t r า n ทุ o ิพ์เพรสเชอร์ก่อนนะครับคลามทุลิเพเชอร์ก็คือเพ t เชอร์ที่กระทําต่อปอดของเราเนี่ยมันเท่ากับเพ t เชอร์ที่อยู่ในปอดก็คืออวัยว a เพ r e เชอร์ลบด้วยเพ t เชอร์ที่อยู่นอกปอดก็คือภูร a เพรเชอร์นะครับถ้าสมมุติว่าเรามาดูรูปทางซ้ายมือเราจะเห็นว่า ปกติเนี่ยอเวลาเพชเชอร์นี่จะอยู่ที่ประมาณ0ส่วนพูรอาเพรสเชอร์จะเป็นนก g a t i e ประมาณลบสนะครับดังนั้นทา a ์พรีเพ e เชอร์ของเรานี่ก็จะเป็นบวกประมาณบวกสซึ่งจะทําให้อเวล่าของเราเนี่ยเปิดอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทาร์พรีเพรเชอร์นี้มันลดลงเรื่อยๆจนถึงติดลบจะทําให้เกิอดอเวล่าเนี่ย c o n l a p นะครับนั้นหลักการทํางานของการรีคูเมนต์เนี่ยก็คือการที่เราไปเพิ่มทาร์พรีเพ e เชอร์ตรงนี้แหละ นะครับทำให้มันเพิ่มขึ้นจนไปเปิดอโลไลที่มันคอแลัปอยู่นะครับซึ่งหลักการของการทำรีคูเมนต์ก็จะมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือต้องใช้ทรานสฟิ r ีเพเชอร์ที่สูงเพื่อเปิดไอโลไลที่มันคอแลัปอยู่นะครับส่วนขั้นตอนที่2ก็คือต้องหาตั้งพีพที่เหมาะสมหลังจากเปิดอโลไลได้แล้วเพื่อให้คีพให้ลังโอเพนต่อไปนะครับก็การทำอินเตอร์พีฟหลังรีคูเมนต์แมนูเวอร์เนี่ยปัจจุบันก็พรูฟแล้วจากเมตา อนาลิซสเนี่ยก็พบว่าการทำ intra-op r e คูเมนต์แมนูเ e u ร์เนี่ยสามารถลดเรื่องของ post-operative complication ได้ทีนี้ถ้าเราตัดสินใจว่าจะทำลังรีคูเ m e n t อย่าลืมอันดับแรกก็คือต้องมาเช็คเรื่องของอว่ามีข้อห้ามหรือเปล่านะครับข้อห้ามเช่นคนไข้ฮีโม a m มิ i อิน a b i l i t y คนไข้มีนิวโมทอล a ลกหรือโรคอะไรที่โพรนจะต่อการเกิดเรื่องของนิวโมทอล a ลก เช่นลังซีดลังเบบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คนไข้จะต้องอไม่ใช่ยูนิละเทอรลอลังดีซีเพราะว่าคนไข้ที่เป็นยูนิละเทอรลอลังเนี่ยเวลาเรารีคุยด้วยเพ t u เชอร์ที่สูงสูงเนี่ยเพเชอร์มันจะเข้าไปปอดข้างที่ดีก่อนนะครับทำให้ปอดข้างที่ดีของเราเกิดอินตรีได้แล้วก็จะห้ามทําในคนไข้ที่มีอินครีอินเตอร์เคเนียลเพเชอร์แล้วก็ไรซา์ฮาร์ดเฟลเลีย ครับก่อนที่จะรีคูยก็จะต้อง adequate depth of i u t e n t i t y เติมเช็คว่า muscle relaxation ของเราเนี่ยเติม adequate ดีหรือเปล่าแล้วก็ cross monitor vital sign แล้วก็ oxygenation สำหรับวิธีในการทำ recruitment นะครับก็มีหลายวิธีวิธีแรก S back s q u e e z i n g หรือบีบแบ็กก็คือ,อเครื่อนอณูติกแมชชีนของเราในแมนนวลโหมดนะครับหมุน APL v wow, ว้ v วไปที่30มสิถึงสี่ิบเซนติเมตรน้ำนะครับแล้วก็บีบแบ็กค้าคงไว้ประมาณ30มสถึงสีิวินาทาีวิธีนี้ประสิทธิภาพก็จะไม่ดีมากเพราะว่ามันจะทําให้ช่วงที่เราบีบแบ็กเนี่ยไม่สามารถเมนเทนเพสเชอร์ได้คงที่แล้วก็ช่วงที่สวิตช์จากแมนนวลโหมดเข้าสู่เวนติเลเตอร์โหมดเนี่ยทำให้เพสเชอร์นี่มันลอดไปตับผม วิธีที่สองซ t พเท i n f l a ฟ i o n วิธีนี้หลักการเหมือนกับ Back s q u e e z i n n g เลยแต่เปลี่ยนจากที่เราบีบ Back มาเป็นใช้ Ventilator ในโหมด CPAP โหมดโดยตั้ง CPAP ที่30-40ซนติเมตรน้ำนะครับเวลา30-40วินาทีแล้วนะวิธีนี้ก็จะทำให้ p r t s s u r e ของเราเนี่ยคงที่มากขึ้นแล้วก็ไม่มีการลดของ p r t s s u r e หลังจากที่เราทำ Recruitment เสร็จซึ่ง2วิธีแรกเนี่ยก็จะแนะนา ให้ใช้ในกรณีที่เป็นรูทีนแมเนจเมนต์ในอีดัเปเพื่อปีเวนเรื่องของอเล็กเตซีดแต่เมื่อมีรีแฟคท t อรี่ไฮโปซิเมียเกิดขึ้นนะครับก็จะแนะนำให้ใช้วิธีที่3ก็คือ อิ t เตอร์มิ n เ s t e สเ i ปไวซซึ่งสามารถทําได้อยู่2แบบก็คือไปเพิ่มไททอลว l ยุมก็ได้หรือเพิ่ม p พี p ก็ได้แต่การเพิ่มไททอลวายุมเนี่ยมันจะทําให้เกิดลังอัเจลีมากกว่างั้นวิธีที่แนะนําเป็นปัจจุบันก็คือแนะนําให้เพิ่ม p e ี p นะครับโดยวิธีการสเตปไว e h ไฮ h พี e บก็คือให้ตั้งเวนิเลเตอร์เป็นเพรเซอร์คอนโทรลโหมนะครับแล้วก็ตั้งเพรเชอร์อับอสพีบหรือ d r i ิ i งเพรเซอร์เนี่ยไม่เกิน15บหเซนติเมตรน้ํา อ่าเรดฟิลเลตประมาณ10 2ถึง20ครั้งครับผมแล้วก็ i ต่อ e 1ต่อ1ถึง1ต่อ2แล้วก็ fi 2 1หนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไตเตดพีเพิ่มขึ้นครั้งละ5ซนติเมตรน้ำทุก2นาทีจนกว่าเราจะรีคุยได้สำเร็จหรือถ้ามันไม่สำเร็จก็พยายามจะใช้เพรเชอร์สูงเกินไปปกติก็จะรีดลิมิตอยู่ที่40ซนติเมตรน้ำนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้อบ e s i t y เนี่ยก็จะลิมิต ไม่เกิน50ซนติเมตรน้ำเพราะว่ามีการศึกษาเกือบทุกการศึกษาจะพบว่าเมื่อใายเพชเชอร์เกิน50ซนติมตรน้ำเนี่ยจะเพิ่มอินซิเดนต์ของการเกิดนิโมโทแรกครับผมทีนี้ดูยังไงว่าเรา r รีคอ m e n t ได้สำเร็จตามโกลสแตนดาร์ดก็คือเอาคนไข้ไป CT ทแล้วดูว่าเลกเตซีดเหลือน้อยกว่า5นะครับหรืออาจจะเจาะบัตรแก๊สดูค่า pao2 หรือ p f r a t i o ก็ได้นะครับแต่มันไม่พ a c t ิคองั้นสำหรับ อินเอร์แรคทีฟของเราวิธีที่แนะนําก็คือให้ดูเรื่องของลังคอม p พเแอร์นะครับว่าคอม p พเแอร์เพิ่มขึ้น30%จากเบสไลน์ก็ถือว่าเรารลคุยได้สําเร็จ นะครับแล้วก็เครื่องเวนติเลเตอร์แล้วก็อเ t ต c กแมชชีนในช่วงหลังเนี่ยก็จะมีการพัฒนาโหมดเป็น Automate r e ีค u i เมนต์นะครับก็คือจะสามารถพร e เซตโ c ซ d เดรได้ตัวอย่างเครื่องที่มีโหมดนี้ของเราอย่างเช่นยี่ห้อมาเลรุ่นนี้นะครับก็จะมี ruit, โหมดรีค u i เมนต์อยู่ข้างล่างตัวนี้พอเรากดขึ้นไปก็จะมีพร e เซตโ c ซ d เดรให้เราตั้งเราก็ตั้งพารามิเตอร์เหมือนที่เรา พูดไปสไลด์ก่อนหน้าก็คือเรื่องของ driving pressure เพีบสเต็ไว้ขึ้นไปทีละ5เซนติเมตรน้ำแล้วก็ตั้ง RRI ต่อ E นะครับแล้วก็กดปุ่ม start อพอ start เข้าไปแล้วมันก็จะทำการรีคุยให้เราอย่างเช่นตัวอย่างผู้ป่วยคนนี้นะครับตอนที่ใช้ Total pressure 30 p พี15เนี่ยเรื่องของ compliance ได้อยู่ที่24ซนติเมตรน้ำแล้วก็ทำการรีคุยไปเรื่อยๆนะครับพอเพิ่ม pressure สเต็ไวขึ้นไป นะครับคอมไพแอนด์ก็เพิ่มขึ้นเป็นยี่หลังจากจยเตดขึ้นไปเรื่อยๆที่พีปสามสิบเทอร์ทอลเพเชบนี่ยพบว่าตัวคอมไพแอนด์ของคนไข้นี้มีแอปรับอินคีสนะครับจากยี่ไปปลายขึ้นมาเป็น50นะครับ s ซ t คนไข้ก็ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เรารีคุยคนไข้ได้สำเร็จสเต็ปถัดไปก็จะต้องมา ไตเตตหาออพติมอลพีก็คือโดยวิธีการดีคริเมนต์ต่อพีฟไตเตชันเพื่อปีเวนเรื่องของอัลราดีดีครเมนต์นะครับวิธีก็คือหลังจากเราเปิดอเวลาได้เรียบร้อยแล้วสเต็ปถัดไาเราก็จะลดพีฟมาที่ประมาณ20-25ซนเมตรน้ำหลังจากนั้นก็ไตเตตพีฟลงครั้งละ2ซนติเมตรน้ำทุก2นาทีนะครับแล้วก็จน s ซดดอบหรือคอมไพแอนด์ดอบหลังจากนั้นตอนนี้เราก็จะ หมุนพีบกลับเข้าไปที่ Opening p e t นเ r ที่เราได้ในตอนแรกอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเปิดอไอวเลลาที่มันคอลล a ปไปแล้วรอ,อบใหม่นะครับหลังจากนั้นถึงลดพีบลงมาที่ Optimal พ um ีซึ่ง Optimal um p พีที่แนะนำเนี่ยก็จะมีอยู่ อสองการศึกษาหลักๆอันแรกก็แนะนําให้ใช้ที่พีฟที่ได้คอมเพลนดีที่สุดบวกขึ้นไปอีก2ซนติเมตรน้ำนะครับอีกรายหนึ่งก็บอกว่าใช้ crossing pressure ก็คือ pressure ที่ dynamic c o m p l i a n c เนี่ยลดลงอย่าง abrupt หรือ p a 2ลดลงมากกว่า10%เพิ่มขึ้นไปอีก2ซนติเมตรน้ำครับผมก็โดยสรุปนะครับการทำ iterative รัง recruitment maneuver นะครับถ้าเป็น routine interop เพื่อ prevent อัตราเตสิทแนะนําให้ใช้สเทนอินเฟชันเทคนิคแต่ถ้ามีรีแฟคทอรีไฮปอกซิเมียก็แนะนําให้ใช้สเตปไวท์ไฮพีฟโดยใช้ PCV โหมดแล้วก็คอนแซนต์ดิวิ้งเพเชอร์นะครับก่อนที่จะทำลงังรีคูเมนต์อย่าลืมเช็คว่าฮิมอเรมิกต้องเซเบิลนะครับเช็คเดฟอโรซิเซียต้องดีเติมมาเซนแลกแซนแล้วก็ต้องดูว่าไม่มีคอนท่าดิเคชันแล้วก็ไม่ควรใช้เพเชอร์เกิน50ซนเมน้ำจะได้ไม่มีเรื่องของนิโมทอลแลกนะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งออ t ติมอลพีเพื่อคีพให้หลังโอเพนขอบคุณครับ ครับก็ขอขอบคุณบริษัท m มเร y เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์เลคเชในหัวข้อเรื่องของ management a n a s t t i c patient with refractory hypoxemia er นะครับมีคำถามเข้ามาใน Q&A เมื่อกี้นะครับถามว่าเราควรจะทำลัง recruitment maneuver เนี่ยในช่วงไหนบ้างใน i n t e r a p e r a t i v e นะครับก็น่าจะเป็นของถามของผมเองเดี๋ยวเขายัดตอบก่อนเพราะก็คือ อันดับแรกเวลาเราจะเลือกทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำเป็นรูทีนในเคสทุกเคสนะครับให้เลือกในเคสที่มี h ไฮริสในการเกิด o พ e r a t ฟ r ร c o m p l พ c a t i o n นะครับส่วนทำช่วงไหนบ้างเนี่ยก็จาก p y s i o l o g y ที่อธิบายไป,ไปว่าหลังจาก Induction of a n e s t h e s i a ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเกิอดอัเล็กเตอร์ดเกิดขึ้นงั้นช่วงแรกที่แนะนําให้ทําในคนไข้ที่มีไฮรีท์เนี่ยก็หลังจาก Induction of a n บเนติเ i ีครับผมแล้วก็ช่วงอื่นที่แนะนําให้ทําก็คือถ้ามีการซักชันหรือมี Disconnect จากเวนติเลเตอร์ทุกครั้งนะครับแล้วก็ก่อนที่จะ e x ็ u ซูเบชัหรือในบางกรณีที่ Operation นานนะครับเกิน2ชั่วโมง นะครับหรือคนไข้มีเรื่องของไฮโปซีเมีย er, ระหว่างที่ผ่าตัดเนี่ยก็สามารถที่จะทำลัง Recruitment ได้นะครับผมครับใน q อมีคำถามเดียวนะครับคำถามายังไม่มีมาเพิ่มนะครับคำถามถัดไปขออนุญาตถามจารยิวไลนะครับว่าใน e vidence ปัจจุบันเนี่ยการ r u i t m e n t ในคนไข้ที่เป็น acute respiratory distress syndrome เนี่ยพบว่า ไม่สามารถลด mortality ของผู้ป่วยได้นะครับแต่ในขณะเดียวก,กันกับเพิ่มเรื่องของ complication นั้นในความเห็นของอาจารย์ศิวาไลเนี่ยคิดว่าการนำลัง Recruitment Maneuver มาใช้ใน i n t e r o p e r a t i v e refractory hypoxemia เนี่ยอาจารย์มีความเห็นว่ายัางไงบ้างครับค่ะก็สำหรับในเรื่องของ i n t e r o p e r a t i v e setting ของเรานะคะคนไข้เนี่ย condition ค่อนข้างต่างกับ กับ ICU นะคะเนื่องจากว่า1คือมีข้อจํากัดในเรื่องของโ n e position ด้วยนะคะคือเราไม่สามารถโพรนคนไข้ได้เนาะในขณะที่คนไข้ยอยู่ในห้องผ่าตัดนะคะแล้วก็ประเด็นถัดมาก็คือ p ฟิสิ o อโลจิ a เชนที่เกิดขึ้นในในไฮโปซ i เมียในคนไข้ที่มาดมยาสลบนะคะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีเรื่องของชั้นกับ VQ m i d m a t หรือว่าลังอัธเลกเตซิสพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเราก็คิดว่า รีควิเมนแมนูเวอร์เนี่ยสามารถนำมาทำเป็นเรสคิวทรัลปีในอินเตลบร t ทีฟได้ค่ะเนื่องจากัดเนื่องจากข้อจำกัดดังที่กล่าวมาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของคอมพลเคชันที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าเดี๋ยวต้องอย้อนดูทายอีกทีหนึ่งว่าคือในเปเปอร์เนี่ยที่ที่บอกว่ารีควิเมนแมนูเวอร์นี่มีคอมเพลเคชันเยอะเนื่องจากว่าคอมเพลเคชันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาจะใช้ไฮปี p IP, แล้วก็ PIP ที่สูงถึงประมาณเกิน4 0ถึง60ขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าาถ้า จะนำมาใช้ก็ไม่ควรไตเต็ดพีพจนได้ PIP ที่มากกว่า40อันนี้จะเซฟในเรื่องของคอ m p l i c a t i o n ค่ะครับขอบคุณอาจารย์สิวไลยมากครับยังมี Q&A ที่อยู่ในแชทนะครับเดี๋ยวจะขอญาตตอบในพิมพ์ตอบหลังม่อีกทีเนื่องจากหมดเวลาแล้วนะครับผมขอบคุณอาจารย์ศิวไลยมากครับ